ดีครับกลับมาพบกับรายการ Delivery Broadcast ประจำวันจันทร์ที่21มีนาคมดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่ดัชนี Nasdaq ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นอย่างมากหลังจากที่การเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้งผิงของจีนเกี่ยวกับวิกฤตยูเครนนั้นได้สิ้นสุดโดยไม่มีเรื่องน่าประหลาดใจอย่างมากแต่อย่างใดโดยดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 0.80% ดัชนี S&P 500ปิดบวก 1.17% ดัชนี Nasdaq 100ปิดบวก 2.14% โดยหุ้น10ใน11กลุ่มของดัชนี S&P 500ปิดบวกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มสินทรัพย์ฟุ่มเฟือยปิดบวก 2.2% และกลุ่มบริการด้านการสื่อสารเพิ่มขึ้น 1.4%ขณะที่หุ้นลบเพียงกลุ่มเดียวได้แก่กลุ่มสาธารณูปโภคซึ่งลดลง 0.90% นอกจากนี้หุ้นมอนดาน่าปิดพุ่งขึ้นถึง 6.3% หลังยื่นขอให้สำนักงานอาหารและยาหรือ FDA ของสหรัฐอนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่4บริษัท Volkswagen ประกาศเรียกคืนรถยนต์ SUV รุ่น Atlas รุ่นปี2562และถึง2566และ Atlas Cross Sport รุ่นปี2563ถึง2566ในสหรัฐและแคนาดาทั้งหมด 246,000 คันหลังตรวจพบปัญหาจากการเดินสายไฟที่ส่งผลต่อระบบถุงลมนิรภัยกระจกหน้าต่างและเบรกในรถยนต์ทั้ง2รุ่นทางด้านสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงแห่งสหรัฐหรือ NHTSA ระบุว่าปัญหาดังกล่าวอาจทำให้ถุงลมนิรภัยทำงานช้ากว่าที่ควรจะเป็นซึ่งอาจส่งผลให้ผู้โดยสารรถยนต์ภายในได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังอาจทำให้กระจกหน้าต่างของรถยนต์เลื่อนลงโดยไม่ได้สั่งการและเบรกไฟฟ้าทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจขณะขับขี่ด้วยความเร็วต่ำทางด้านรัฐบาลออสเตรเลียเปิดเผยในแถลงการณ์ว่ารัฐบาลได้มีคำสั่งระงับการส่งออกอลูมิเนียมและแร่อลูมิเนียมต่างๆไปยังรัสเซียโดยมีผลบังคับใช้ทันทีโดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อตอบโต้การที่รัสเซียรุกรานยูเครนโดยรัสเซียต้องพึ่งการนำเข้าอลูมิเนียมจากออสเตรเลียถึง 20% ของความต้องการทั้งหมดนอกจากนี้รัฐบาลออสเตรเลียยังได้ประกาศว่าจะบริจาคถ่านหินอย่างน้อย 70,000 ตันให้กับยูเครนเพื่อให้ยูเครนสามารถผลิตพลังงานได้เพียงพอกับความต้องการมาทางฝั่งของประเทศจีนได้มีการระบุว่าประเด็นของไต้หวันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐโดยจีนมองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนและจีนพร้อมที่จะใช้วิธีทางต่างๆรวมถึงการใช้กำลังทหารเพื่อผนวกรวมไต้หวันมาเป็นของตนขณะที่สหรัฐนั้นเป็นผู้สนับสนุนหลักของไต้หวันในเวทีโลกและเป็นชาติที่ขายอาวุธให้ไต้หวันมากที่สุดแต่รัฐบาลสหรัฐไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันอย่างเป็นทางการมาทางฝั่งตลาดหุ้นยุโรปที่ปิดบวกในวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนและขานรับการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้งผิงของจีนโดยดัชนียูโรสต็อก600ปิดบวก 0.91% ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวก 0.12% ดัชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวก 0.17% และดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมันปิดบวก 0.26% มาต่อกับที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ปิดตัวในแดนบวกหลังคลายความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนด้านนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐและความหวังว่าธนาคารกลางจีนจะมีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมในเร็วๆนี้นอกจากนี้นักลงทุนยังคงจับตาถึงการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอิปิดบวก 0.65% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวก 0.46% ดัชนีหางเสียงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ 0.41%ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวก 0.67% สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราติดลบ 0.19% มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะครับสัญญาทองคำตลาดโคเมทติดลบ 0.72% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงรายสัปดาห์รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2564โดยถูกกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2561ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก 1.67% ยังคงลดลงเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันหลังจากที่การซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวนในสัปดาห์นี้ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับสภาวะตึงตัวในตลาดน้ำมันหลังจากรัสเซียถูกคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยให้เริ่มทยอยเข้าซื้อหลังตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาราว 10% ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่น
กองทุนเปิด TMB GQG กองทุนเปิด Principal G Band กองทุนเปิด One Global Fin และกองทุนเปิด KF Dynamic และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ